รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับโคดดิ้งวิทยาการคำนวณผ่านเกมกับครูโสอีกครั้งในแพนเวสซอมบี้ EP ที่6กันแล้วพร้อมแล้วไปดูพืชอีก3ชนิดกันเลยครับชนิดแรกนั่นก็คือแหมหน้าตาหล่อๆแบบนี้นักเลงสุดๆครับผมชอนเว้ยเชอร์รี่บอมครับเชอร์รี่เว้ยนั่นเองครับพลังค่าไร่ของเขาเนี่ยใช้ถึง125แสงแดดครับรีชาร์จนานมากๆนะครับ32วินาทีเกือบจะครึ่งนาทีทีเดียวแต่ดูความเสียหายของเขาครับ 2,001 โคตรแรงครับบึ้ม 3x3 แอเรียเป็น9ช่องด้วยถือว่าใช้ทีเดียวทิ้งแพงกว่ามันฝรั่งแต่ใช้ได้ทันทีวางตรงไหนก็ได้วางปุ๊บบึ้มปั๊บใช้ในการแก้เกมมอนสเตอร์ที่เข้ามาไม่ทันตั้งตัวเป็นอย่างดีหรือเอาไว้ปราบพวกบอสที่พลังป้องกันเยอะๆแฟมิลี่ของเขาคือบอมบาดมิ้นสายระเบิดเมื่อใช้ปุ๊บพลังจะกลายเป็น 4,500 ในการระเบิดตัวเองโหดสุดๆครับมาดูความสามารถของเขาเชอร์รี่บอมเนี่ยสามารถระเบิดซอมบี้ได้จุดไหนก็ได้ในแผนที่เลยนะครับแล้วใช้ทีเดียวทิ้งใช้ได้ทันทีด้วยครับถือว่าเป็นการพีชีพขั้นสูงสุดส่วนตัวแล้วครูไม่ค่อยนิยมใช้นะเพราะว่ามันโหลดนานครับแล้วก็แอบราคาแพงนิดหน่อยถัดมาครับเขาคือสปริงบีนถั่วสปริงแสนน่ารักนั่นเองเป็นถั่วเขียวที่ติดสปริงด้านล่างค่าไล่ของเขาแค่50เท่านั้นเองรีชาร์จใช้เวลาถึง18วินาทีก็ค่อนข้างจะนานอยู่พลังมังกร100 375โดนงับก็จะแตกได้ พูดเร็วไปหน่อยก็เลยไอใส่ไมค์ขออภัยด้วยครับแต่จะไม่ตัดออกครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Recovery Time ถึง9วินาทีแปลว่าเมื่อมันเด้งแล้วเนี่ยมันจะทำงานต่อไม่ได้ครับมันเป็นลักษณะพิเศษของพืชชนิดนี้ต้องรอ9วิก่อนถึงจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งสเปเชียลของเขาคือ Knock Back ก็คือการทำให้มอนสเตอร์เนี่ยกระเด้งกลับหลังครับคือถ้าโดนปุ๊บจะเด้งกลับหลังครับก็ใช้ในการถ่วงเวลาไม่เหมือนสตันแต่เป็นการทำให้เด้งกลับทีนี้มาดูว่าการเด้งกลับดีอย่างไรในบางฉากอาจจะมีน้ำด้วยถ้ามอนสเตอร์เนี่ยซอมบี้ตกน้ำทีเดียวคือการฆ่าเลยเพราะฉะนั้นการเด้งไปสู่น้ำเนี่ยถือว่าเป็นการทีเดียวคิวนะครับวันเทิร์นคิวถ้าใช้ถูกจังหวะตัวนี้จะโหดมากนี่ครับแล้วก็เป็นซิงเกิลแอเรียครับโดนช่องเดียวอาจจะแคบไปนิดนึงแต่ว่ามันใช้ในกรณีพิเศษครับถ้าใช้คอนเทนเมนต์จะกลายเป็นน็อกแบ็กแบบทั้งจอนะครับแล้วก็Recovery Time แค่หนึ่งนั้นคือโดนปุ๊บเด้งปั๊บเป็นสปริงอัตโนมัตินั่นเองสามารถ Bounce Back Zombie เด้งกลับไปได้ในระยะ2ช่องครับแล้วก็สามารถเด้งมันตกน้ำบนกลางล่างได้ด้วยดังนั้นถ้าด่านไหนมีน้ำตัวนี้คือโหดมากๆไม่ว่าจะโหดขนาดไหนบอสเก่งขนาดไหนโดนเด้งทีเดียวคือตายครับเพราะตกน้ำตายนั่นเองนี่ครับจุดอ่อนครับมันจะนอนหลับหลังจากเด้งครับคล้ายๆโรโลนาโซโลคือใช้ทีเดียวแล้วมันง่วงแล้วมันหลับมันไม่ยอมทำงานต้องรอให้มันตื่นก่อนถึงทำงานได้นะครับดังนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับมันใช้แล้วมันจะหลับนะครับก็สามารถเด้งฆ่าได้ในครั้งเดียวเลย1 2และ3ครับมาดูกันที่สไปล็อกครับเราดูสไปวิทไปแล้วคราวนี้มาดูสไปล็อกกันนะอันนี้หนามธรรมดานี้หนามหินครับราคาแพงกว่าถึง175ครับรีชาร์จใช้เวลา5ไม่นานมากนะพลังป้องกัน450ครับความเสียหาย50โจมตีแบบเป็นกลุ่มแล้วก็เมื่อใช้สเปียร์มินจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น150จุดเด่นคือมันจะไม่ถูกซอมบี้กัดกินครับมันอยู่ที่พื้นจุดอ่อนคือถ้าเกิดโดนอะไรที่มันเป็นรถไถมันจะโดนทับแตกนะครับแต่ว่าก็แลกกับการบึ้มรถไปด้วยไม่สามารถโดนซอมบี้กินได้ครับแต่ก็พ่ายแพ้ต่อรถอันนี้คือนิยมใช้มากครับเพราะว่ามันสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ถ้าจนๆก็ใช้สไปวิทถ้ามีตังก็ใช้สไปล็อกนะครับแล้วแต่สถานการณ์ครับก็ไปแล้วครับกับ3พืชชนิดนี้เดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันเลยครับว่าพืช3ชนิดนี้เนี่ยจะใช้งานได้น่าสนใจขนาดไหนทีนี้คู่ขอเปลี่ยนด่านมาที่ด่านที่มีน้ำครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนด่านที่มีน้ำขอสักแมปที่20ถึงไหมลองดูครับว่าจะมีน้ำให้เราใช้ไหม
บางครับนี่ครับมีน้ำเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการยิงนกไม่เอาครับออกครับผมขอด่านที่21แล้วกันครับติดโฆษณานะครับก็ต้องบอกว่าโฆษณานี่เป็นอะไรที่น่ารำคาญนะครับแต่มันเป็นเกมสายฟรีก็คงต้องยอมให้เขาโฆษณานะครับเอาอีกแล้วเด้งไป Google Play ครับเด้งกลับมาแม่ให้ชมโฆษณาหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องให้โฆษณาเขาได้เกิดบ้างครับเพราะว่ายังไงดีล่ะก็เล่นของเขาฟรีๆขึ้นมาว่าแผนซอมบี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับเล่นวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยทำให้สมองวิทยาการคำนวณว่าจะคำนวณการต่อสู้กับซอมบี้อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแก้ปัญหานั่นเองครับฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโอเคครับไปดูกันต่อเลยครับในแมปที่21เดี๋ยวนะ21ครับหวังว่าคงจะไม่มีอุปสรรคอะไรอีกนะครับในฉากนี้โอเคครับเงื่อนไขคือห้ามซอมบี้แตกเกิน5ตัวครับจะเห็นว่าในแมปนี้มันมีน้ำอยู่เป็นขื่อน้ำดังนั้นถ้าเราใช้พืชที่สามารถเด้งลงน้ำได้จะมีประโยชน์มากให้เราใช้สไปวีดกับสปริงบีนแล้วก็เชอร์รี่บอมเป็นหลักนะครับส่วนพืชอื่นๆครูขอใช้พืชเบสิกเลยก็คือนี่กันครับสองตัวนี้นะครับก็คือการสโลด้วยข้าวโพดครับไปกันเลยครับเริ่มครับผมเงื่อนไขของฉากนี้เป็นฉากพิเศษครับต้องเก็บเงินให้ได้เกิน3250เพื่อจะผ่านด้วยดังนั้นเราอาจจะต้องบูทเงินเยอะๆนิดนึงครับบูทเยอะเงินนิดนึงกูจะทำให้ดูนะครับว่าไอ้ทุกติงบีนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงวางลงไปก่อนครับแบบนี้ครับวางลงไปก่อนเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยมันจะเต็มตัวครับพร้อมใช้งานครับเมื่อมาเหยียบปุ๊บเด้งตกน้ำเลยครับเป็นไงครับทีเดียวแตกโหดสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นบอสไม่ว่าจะพลังป้องกันโหดขนาดไหนเมื่อตกน้ำก็คือหายครับหายไปจากโลกครับครั้งครับเด้งครับผมแต่ถ้าไม่มีน้ำมันจะเด้งถอยหลังนะถ้ามีน้ำมันจะพาลงน้ำนี่ครับแต่มันจะหลับเห็นไหมครับพอใช้เสร็จมันจะนอนหลับตื่นหรือลูกตื่นเดี๋ยวครูจะวางไอ้นี่ไว้ก่อนนะป้องกันครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับแตกเลยทีนี้มาดูความสามมาดูพืชถัดไปครับนั่นก็คือสไปครับสไปเนี่ยจะเป็นหนามเสียบมอนเตอร์ที่มาเหยียบครับแต่ทีนี้ไอ้พวกนี้ครับมันกระโดดข้ามมาครับทำไงครับก็บึ้มมันด้วยเชอร์รี่สิครับโบ๊ะเขาให้แตกครับผม 6,000 กว่าโคตรแรงครับผมแล้วก็สามารถวางเพื่อใช้งานฉุกเฉินได้ด้วยครับแบบนี้ครับวางไว้ริมขอบลงมาโดนเด้งครับถัดมาครับตรงนี้ครับขอสโลมันด้วยลากกลับก่อนครับลากกลับนี่ครับใช้สไปวีดลากกลับครับแล้วตรงนี้วางหนามไว้แทงครับผมแทงบูทปิดที่2ก่อนครับแล้วจัดการตรงนี้ครับทีนี้มาดูความเจ๋งของเชอรี่บอมครับแตกแรงมากเมื่อใส่กัญชาลงไปในสปริงแล้วมันจะเด้งทั้งฉากแบบนี้ครับดึงหลบน้ำไปหมดครับนี่ครับแบบนี้ครับโหดไหมครับทีนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยมีมอนสเตอร์อยู่ขออนุญาตใช้เชอร์รี่บอมได้หรือไม่อันนี้เป็นปืนใหญ่ครับแต่ว่าเรายังเก็บเงินไม่ครบเลยขอบุ๊ดเงินบุ๊ดเงินก่อนแล้วก็นี่ขอเป็นเด้งลงน้ำไปซะแตกด้วยเชอร์รี่ครับวางของไว้ลุกเงินก่อนครับเอาเงินที่ครบ 3,000 ก่อนครับแล้วเชอร์รี่บอมไปตรงนี้วางเด้งลงน้ำไปดิครับหน้าโดนกัดแล้วปาข้าวโพดไปครับนี่ครับล็อกด้วยข้าวโพดก่อนแล้วจากนั้นก็ใช้นี่ครับชุดใหญ่ไปเลยบึกเข้าไปครับยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกเชอร์รี่บอมไหมตรงนี้ขอจอดทิ้งแล้วเอาเชอร์รี่บอมเคลียร์ครับปึ๊บหาไม่ทันแล้วครับก็อันนี้ต้องขอปิดจ็อบด้วยการใช้คาร์เตอร์เพาแคปเบทกับข้าวโพดนะครับเรียบร้อยครับกับ3พืชในวันนี้ทำเควสสำเร็จไปด้วยได้ของอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผ่านด่านเรียบร้อยก็ EP 6ก็จบไปแล้วครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ